สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสายลมวสันผีบานหรือก็คือ Lantern Light ในพาร์ทของแพท 4.4 นะครับก็จะเป็นปีที่4นะเคสของตัวกิจกรรมพาร์ทของ Lantern Light ก็มีพัซเซิลอยู่ใช่ไหมซึ่งในครั้งนี้ผมจะมาเล่นเป็น3ด่านนะครับก็จะเป็นด่าน4 5 6กินควันซ่อนรสเค็มสมบัติแห่งรสชาติทั้ง8แล้วก็ยัดไส้อย่างปานี้นะครับยังไงก็มาดูกันโอเคสำหรับด่านนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือเราจะไปต้องเก็บกุญแจนะแต่กุญแจเนี่ยครับเราเก็บด้วยวิธีการปกติเนี่ยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่หลักๆที่เราต้องทำนะครับคือโกบ้าเนี่ยเขาเดินไม่ถึงเราก็จัดการนะทำการยื่นเนี่ยครับตรงส่วนของพวกนี้ขึ้นไปก่อนยื่นขึ้นไปก่อนนะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาน้องยูกุยเนี่ยเป็นคนผักนี่ปลดมาแล้วแล้วทีนี้เราก็เดินไปตามปกตินะครับไปต่อกับด่าน2นะครับอันนี้จะวุ่นวายหน่อยนะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆทำตามผมแบบนี้นะเอายูกุยเนี่ยดันตรงส่วนของกล่องเนี่ยครับเข้ามาข้างล่างตรงนี้ก่อนย้ำนะครับเข้ามาข้างล่างตรงนี้ก่อนแบบนี้นี่ให้มันมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่โกบ้ากันนะครับโกบ้าเดินฝั่งขวาแบบนี้ชนเอากล่องมาชนตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเอากุญแจนะเอามาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยครับให้เขาเดินลงแล้วชนแบบนี้มันจะพอดีเลยนะเอากุญแจสีแดงนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้ยูกุยเดินแบบนี้นะครับวิ่งซ้ายดันกล่องขึ้น1ครั้งแบบนี้แล้วก็เอาตัวเขาเนี่ยครับขึ้นมาดันกล่องให้มันชนข้างซ้ายตรงนี้เป็นอันจบที่เหลือเนี่ยเราก็เข้าเส้นชัยนะครับหลุดนี้นี่ด่าน2ทีนี้ด่านต่อไปอันนี้ก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับด่านที่3นะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเลเวล6เนาะเคสอันนี้เนี่ยครับหลักๆ ก็คือเราจะต้องปลดกุญแจโดยที่มันอยู่ตรงนี้เห็นนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งข้างเราเองเนี่ยในกระบวนการการปลดเนี่ยผมลองแล้วโกบ้าเนี่ยครับเขาไม่สามารถที่จะเดินไปถึงได้พอดีต้องใช้กล่องดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาน้องยูกุยเนี่ยผักกล่องมาก่อนทางนี้แล้วก็ตัดลงนะครับย้ำนะต้องผักลงนะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเอาโกบ้าวิ่งลงมาแบบนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยหักขวานิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเราดันกล่องลงเห็นนะอย่างที่เห็นนะครับที่เหลือก็ตามปกติแหละชึบเรียบร้อยปลดแล้วนะเสร็จตรงนี้เนี่ยครับจะมีปัญหาที่ตัวยูกุยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาโกบ้าเนี่ยมาวิ่งขวาแบบนี้ดันกล่องมาก่อนนะครับโอเคนี่เราดันแบบนี้เลยแล้วก็ตัดนะครับทางนี้หลังจากนั้นเนี่ยเอายูกุยเก็บกล่องแล้วก็เอายูกุยก่อนนะครับเราดันตัดลงมาแบบนี้เลี้ยวซ้ายส่วนโกบ้าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเราก็เดินมาปกติเลยเห็นนะครับตามนี้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ